แต่สิ่งที่ต้องปราบปรามกันต่อนะครับอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครท่านผู้ชมครับที่ BDS อโศกนะฮะมีคนร้องเรียนมาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นวินมอเตอร์ไซค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายนะเพราะว่าเขาขึ้นทะเบียนกับกรมขนส่งนะครับแต่ปรากฏป้ายขาวมารบกวนข่มขู่คุกคามนะครับมาจากผู้มีอิทธิพลในกลุ่มนั้นและก็เป็นมาเฟียที่เรียกเก็บเงินในย่านของ BDS อโศกนะครับเรื่องนี้เนี่ยมีคนเอามาแชร์ในโซเชียลมีเดียนะครับและผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปเลยไปเจอกับคนที่แชร์นี่แหละก็คือคุณยุทธคุณยุทธเนี่ยขออนุญาตเป็นนามสมมุตินะอายุ36ปีคุณยุทธเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าวินแห่งนี้จริงๆจะมีคนชื่อนายกอไก่กอไก่เนี่ยเป็นหัวหน้าวินซึ่งตอนช่วงโควิด19เนี่ยนะครับคนในวินเนี่ยก่อนช่วงโควิด19นะคนในวินต้องจ่ายเงินค่าลงทะเบียนและค่าเสื้อให้กับนายกอคนละ 1,000 บาทก่อนหน้านี้ก็เกรงใจแหละก็จ่ายเป็นเรื่องปกติแหละทั้งที่เขาเนี่ยเขาบอกเขาขับป้ายเหลืองลงทะเบียนตามกฎหมายจากกรมขนส่งท่านผู้ชมครับแต่ช่วงโควิด19ระบาดปรากฏนายกอไปขึ้นค่าวินนะฮะคือขึ้นค่าเสื้อคนละ 1,500 นะฮะและอ้างบอกเนี่ยเป็นค่าเสื้อที่หมดอายุซึ่งตนกับพรรคพวกก็มองว่ามันไม่ถูกต้องนะเพราะเขาทำถูกกฎหมายก็เลยไม่จ่ายพอไม่จ่ายเสร็จปั๊บเนี่ยท่านผู้ชมครับมือมืดอิทธิพลมืดตามมาเลยครับโดยส่งลูกน้องที่ปินวินมอไซค์ใช้ป้ายขาวมาก่อกวนตอนแรกก็ทางฝั่งของวินเหลืองเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ปรากฏพอป้ายขาวมาปั๊บท่านผู้ชมครับมีการด่าทอมีการขู่มีการทำร้ายร่างกายแบบที่ท่านผู้ชมได้เห็นครับแล้วต่อหน้าผู้โดยสารครับล่าสุดไปแจ้งความที่สน.ทองหล่อเรียบร้อยแล้วนะครับคือทางฝั่งของตำรวจสน.ทองหล่อบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการเรียกหัวหน้าวินก็คือนายกอไก่เนี่ยมาพูดคุยสอบปากคำซะหน่อยว่าเป็นผู้มีอิทธิพลจริงไหมนะฮะแต่ก่อนหน้านี้เองเนี่ยคนก็ถามว่าทำไมร้องเรียนไปก่อนหน้านี้ทำไมไม่มีความคืบหน้าเลยนะทางตำรวจสน.ทองหล่อก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้ความยุติธรรมกับทั้งสองฝ่ายแล้วก็จะมีการมาสืบสวนข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งเพื่อดำเนินคดีต่อไปนะครับฝากรบกวนด้วยเพราะว่าคนที่เขาทำถูกกฎหมายเนี่ยทำไมเขาทำมาหากินยากลำบากเหลือเกินครับใช่ค่ะบ้านเมืองเราจะให้แต่คนผิดกฎหมายอยู่ไม่ได้นะคะแล้วคนที่ทำผิดกฎหมายอยู่ได้ดีมีให้เห็นกันเยอะด้วยนะคะครับ